พี่น้องครับพี่น้องต้องนึกถึงอัลลอฮ์ก็เรียกว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยเยอะๆเพราะการซิกรุลลอฮ์นั้นทำให้หัวใจของท่านเนี่ยมีความสงบเกิดขึ้นอัลลอฮ์จะกล่าวในคัมภีร์กุรอานไว้1,400ปีแล้วครับบอกว่าอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่จะทำให้หัวใจของพี่น้องนี่มีความสงบเกิดขึ้นพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะฝากท่านพี่น้องนะครับว่าชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นชีวิตที่ทุกคนน่าจะเอาเป็นแบบอย่างนะครับนบีจะไม่ทำสามเรื่องครับอย่างเด็ดขาดเลยเนี่ยนบีจะไม่ทำสามเรื่องอย่างเด็ดขาดมา1,400ปีนบีไม่ทำวันนี้คนที่รักนบีปฏิบัติตามสุนนะนบีก็ไม่ควรที่จะปฏิบัตินะครับนั่นก็คือทะเลาะนบีจะไม่ทะเลาะกับคนในครอบครัวจะไม่โต้เถียงกับภรรยาจะไม่ทะเลาะกับลูกๆจะไม่ทะเลาะกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีทั้งๆที่โลกอาหรับวันนั้นเนี่ยเรื่องทะเลาะมันเรื่องธรรมดาเรื่องจิ๊บๆพี่น้องครับแต่ท่านนบีได้ให้รูปแบบไว้นบีไม่เคยทะเลาะไม่เคยโต้เถียงกับใครกับคนในครอบครัวก็ไม่มีกับลูกๆกับภรรยากับบรรดาซอฮาบะห์นบีจะไม่มีครับเรื่องที่สองนบีจะไม่วางตัวเย่อหยิ่งจองหองจะไม่วางตัวเย่อหยิ่งจองหองพี่น้องครับนบีอธิบายเรื่องการเย่อหยิ่งจองหองว่าย่ออย่างนี้คนที่เย่อหยิ่งจองหองก็คือคนที่ปฏิเสธความจริงอย่างอัลลอฮ์สั่งเรื่องใบอะไรกัญชากระท่อมว่าฮารอมนบีสั่งว่าฮารอมคนที่เชื่อเขาเรียกว่าคนไม่เย่อหยิ่งคนที่ไม่เชื่อเขาเรียกว่าคนนั้นเย่อหยิ่งตะกาบุตรเย่อหยิ่งจองหองต่ออัลฮักความจริงที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลที่เราเป็นห่วงก็เป็นห่วงลูกหลานเราลูกหลานพี่น้องมุสลิมนะครับพี่น้องที่เอากระท่อมมาขายเอากัญชามาขายกันอะไรกันเพราะรัฐบาลก็เปิดฟรีแล้วอันนี้นะครับคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ก็คือคนที่เย่อหยิ่งจองหองเรื่องที่สามนะครับพี่น้องท่านนบีนี่เป็นคนที่ไม่เคยนะครับที่จะทำให้ใครนี่นะเขาจะเดือดร้อนนะครับนบีไม่เคยรังแกคนไม่เคยต่อว่าคนนะครับนบีจะเห็นใครทำผิดนะครับในเรื่องส่วนตัวเนี่ยนบีให้อภัยหมดเลยครับแต่ถ้าหากว่าเห็นใครคนหนึ่งทำผิดเนี่ยนะครับนบีก็จะเตือนด้วยคำพูดที่สุภาพและเรียบร้อยที่ผมนำเรื่องนี้มาต้องการจะให้กำลังใจท่านพี่น้องบอกว่าชีวิตของนบีนั้นเป็นชีวิตที่มีบารอกัตเป็นชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงพอใจวันนี้ผมจะนำหะดีษของอิหม่ามบุคอรีหะดีษที่2149มาอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังนะครับมาบะอัสลลอฮุนบียันอิลลารออัลกอนัมมาบะอัสลลอฮุนบียันอิลลารออัลกอนัมพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยมีทรงแต่งตั้งนบีคนใดที่มาในโลกนี้นะครับ124,000คนนี้นะครับไม่มีนบีคนใดนะครับนอกเสียจากนบีต้องเคยเลี้ยงแพะมาก่อนนบีทุกคนที่มาในโลกนะครับต้องเคยเลี้ยงแพะมาก่อนเช่นนบีมุฮัมมัดนี่เลี้ยงแพะก่อนที่จะมาเป็นนบีแล้วก็นบีมูซาเลี้ยงแพะให้กับท่านนบีชูอีบเนี่ยตั้ง8ปีถึง10ปีนะครับพี่น้องทำไมต้องเลี้ยงแพะก่อนเพราะว่าแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ซนที่สุดเป็นสัตว์ที่ซนที่สุดแล้วก็ดื้อที่สุดไวที่สุดคล่องที่สุดพี่น้องท่านคนที่เลี้ยงแพะเนี่ยพอเลี้ยงแพะแล้วเนี่ยมาอยู่กับคนเนี่ยไม่ยากเพราะว่าคนบางคนก็ไม่ต่างอะไรกับแพะเท่าไหร่นะครับพี่น้องฟากอละอัสฮาบูฮูเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์จึงจะถามขึ้นบอกว่าว่าอันตะละท่านล่ะเลี้ยงแพะมาหรือเปล่าฟากอละนบีตอบว่านามครับใช่สิฉันก็เคยรับจ้างเลี้ยงแพะมาก่อน
กุนตุอาร่าฮะอัลกอรอรีตอลลิอัฮลิมักกะนะครับนบีเนี่ยเคยเลี้ยงแกะมาก่อนเลี้ยงแพะมาก่อนเลี้ยงแกะที่ไหนรู้ไหมเลี้ยงแกะที่มักกะที่ภูเขานะครับพี่น้องก็แสดงให้เห็นว่าท่านนบีเนี่ยแล้วก็ได้ค่าจ้างนะครับเป็นดีนาร์สองสามดีนาร์สี่ดีนาร์ห้าดีนาร์ได้แค่นั้นเองพี่น้องครับเพื่อจะเป็นการเตือนคนแต่ละคนว่าชีวิตของเขาเนี่ยถ้าจะเป็นผู้นำคนเนี่ยต้องอยู่กับประชาชนนะครับต้องอยู่กับประชาชนแล้วก็อย่าแสดงอาการเป็นโกรธง่ายโมโหง่ายดูถูกคนเหยียดหยามคมอย่าเป็นคนแบบนั้นนะครับให้ทำตัวง่ายๆนี่เป็นมารยาทของคนที่จะเป็นนบีเพราะชีวิตนบีนั้นเป็นบางคนที่เรียกนั้นสัมมาทิฏฐินะครับนบีนี่เป็นคนที่สัมมาทิฏฐิแล้วก็ไม่โมโหคนไม่โกรธคนแล้วก็ไม่พูดเสียงดังตามตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่เคยตวาดคนเสียงดังๆไม่เคยฉะนั้นที่ผมนำมาเรื่องนี้มาต้องการจะให้พี่น้องอย่าตวาดลูกตัวเองนะถ้าจะดุลูกตัวเองผมขอแนะนำอย่างนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แทนที่จะด่านะครับขอว่างี้โอ้อัลลอฮ์จะให้ลูกฉันได้เป็นอิหม่ามมัสยิดด้วยเถอะอย่างนี้ดีกว่าขอให้ลูกฉันได้เป็นอาจารย์สอนศาสนาด้วยเถอะเนี่ยมาขออย่างนี้กันดีกว่าอย่าที่จะด่าลูกโดยที่ใช้อารมณ์ของชัยฏอนมากำกับชีวิตวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์